ครอบครัวบันเทิงวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรามาพร้อมซิงเกิลใหม่ในรอบปีครึ่งค่ะเพราะนั้นน้องๆนักเรียนนะครับแฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดเลยต้อนรับนัทศักดาธรอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศค่อยคืนเคลงสดครอบครัวบันเทิงหน่อยนะครับเราล่ะและที่สำคัญก็คือว่านี่เป็นการออกมาทำเพลงเองครั้งแรกด้วยใช่ครับผมเรามีบ้านอยู่ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วตอนนี้หาเรื่องให้ตัวเองครับให้เหนื่อยกว่าเดิมยังไงเรื่องมันเป็นยังไงฮะก็คือเหมือนเราทำงานมาตอนนี้ผมก็ปีที่12แล้วครับผมครับเราก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆบ้างลองวิธีใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ออกมาลุยเองและเพลงที่เราจะได้ฟังในวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าฉันเห็นฉันเห็นครับคุณเห็นอะไรครับเหมือนแบบพวกมียานวิเศษเลยครับเหมือนมองฉันเห็นมาบางอย่างอะไรครับคือในเรื่องนี้ผมแต่งจากเรื่องจริงของตัวเองครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสเลยว่ะคือผมได้คุยกับคนคนนึงแล้วผมก็รู้สึกพิเศษกับเขาครับจนมันเกิดความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นการเจอกันแค่แบบบังเอิญหรือทั่วๆไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรที่มันสำคัญกว่านั้นจนพอมันผูกพันกันไปมากกว่านั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเห็นภาพตัวเรากับเขาเนี่ยนะคนใช้ชีวิตร่วมกันได้โอ้โหเป็นที่ไม่รักเขานั่นเองถูกต้องครับสรุปง่ายๆก็คือรักเขาแล้วก็เหมือนเห็นภาพอนาคตด้วยกันแหมฟังไปก็เขินไปมันคือตอนนั้นนะครับส่วนตอนนี้เป็นยังไงอัปเดตได้ไหมฮะตอนนี้เป็นเพื่อนกันจะไม่เห็นอะไรแล้วโอเคเพลงนี้ยอดฝีมือมากมายมาร่วมงานนะครับเริ่มจากโปรดิวเซอร์คุณแม็กซ์รันใช่ครับคนนี้ก็ทำให้หลายคนเลยนะฮะอย่างหลายเพลงฝืนตัวเองไม่เป็นมีผลต่อหัวใจของนนทนนก็ฝีมือคุณแม็กซ์รันแล้วก็นักดนตรีในห้องอัดนี้ก็เรียกว่าคุณโซ่ ETC คุณโอเจสเตอร์นะครับไปขนมาให้หมดเลยครับผมแล้วก็นักดนตรีชาวแคนาดานะครับก็มาร่วมในการอัดดนตรีใช่แล้วแม่รวมยอดฝีมือเลยเพลงนี้แต่งเองด้วยนะครับทำร้องทำน้องเองโอเคเอาละเพราะฉะนั้นฟังเพลงพร้อมๆกันแต่เช้าเลยเห็นครับนับกระดาษครับเชิญครับนอกจากเธอคนเดียวแค่เท่านั้น
ที่มาร่วมในรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับ